ไปต่อที่คดีของบอสประยุทธ์อยู่วิทยากันหน่อยนะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นวันครบกำหนด7วันนะครับที่ทางอัยการสูงสุดนั้นมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาในการสอบพิจารณาการสั่งไม่ฟ้องก่อนหน้านี้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางคณะทำงานของอัยการสูงสุดก็มีความเห็นนะครับบอกว่าให้ตำรวจเนี่ยกลับไปสอบสวนเรื่องของสารโคเคนในร่างกายของนายบอสแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของความเร็วรถอีกครั้งจากนั้นให้ส่งนะครับให้กับอัยการสั่งฟ้องใหม่ย้ำว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่กระบวนการในการรื้อคดีเพราะว่ากระบวนการเนี่ยยังไม่สิ้นสุดนะครับวันนี้ที่สำนักงานอัยการสูงสุดนะครับคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงของอัยการได้แถลงผลการตรวจสอบคดีว่าได้ทำการตรวจสอบใน3ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกก็คือคำสั่งของนายเนตรแจ้งสุขนะครับรองอัยการสูงสุดว่าเป็นไปตามกรอบอำนาจหรือไม่มีการพิจารณาสำนวนคดีนี้อย่างไรและคดีเป็นที่สิ้นสุดหรือไม่ประเด็นนี้นะครับพบว่าผลการพิจารณานั้นในบทบัญญัติของการแบ่งส่วนงานของอัยการนายเนตรเนี่ยมีอำนาจสั่งคดีและการพิจารณาสำนวนคดีเป็นไปตามพยานหลักฐานที่อยู่ในสำนวนทั้งหมดนะครับและเดิมเนี่ยแม้ว่าอัยการจะสั่งไม่ฟ้องและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่เห็นแย้งนะครับทำให้การสั่งคดีนั้นเป็นเด็ดขาดแต่ว่าก็ถือว่าคดีเนี่ยยังไม่สิ้นสุดก็ได้เตรียมส่งให้พนักงานสอบสวนเนี่ยไปสอบคดีเพิ่มหลังจากพบหลักฐานใหม่2เรื่องก็คือเรื่องของการเสพโคเคนแล้วก็เรื่องของความเร็วรถนะครับลองไปฟังรายละเอียดจากการแถลงสักครู่นี้ครับคณะทำงานของเราตรวจสำนวนโดยละเอียดแล้วมีความเห็นดังต่อไปนี้นะครับประการแรกผลการตรวจเลือดตั้งแต่วันเกิดเหตุพบสารโคเคนอันเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท2ถือว่าการกระทำผู้ต้องหาส่วนนี้เป็นความผิดตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษตามมาตรา58มีอัตราโทษตามมาตรา91ข้อหาส่วนนี้ยังไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีผู้ต้องหาที่1คือนายบอสหรือนายวรยุทธ์อยู่วิทยาคณะทำงานจึงมีความเห็นเสนอท่านอัยการสูงสุดให้แจ้งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีนายวรยุทธ์หรือบอสวิทยาในข้อหานี้และคดีนี้ยังไม่ขาดอายุความประเด็นที่2เรื่องความเร็วผมไล่เรียงโดยภาพรวมให้ทางพี่น้องสื่อมวลชนเห็นภาพเมื่อสักครู่จะเห็นว่าความเร็วเดิมทีเดียวพันธุ์โทธนสิทธิ์แตงจันทร์บอกว่า177แต่เอาไปเอามาสุดท้ายไม่มีความเร็วมากกว่านั้นเลยความเร็วตรงนี้เนี่ยครับเป็นที่มาของหนึ่งในเหตุผลที่นายเนตรนาคสุขรองการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ์หรือบอสอยู่วิทยาผมขออธิบายข้อกฎหมายตรงนี้ให้พี่น้องสื่อมวลชนเพื่อสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนอย่างนี้นะครับการสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการเมื่อเสนอไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่แย้งคำสั่งไม่ฟ้องนั้นย่อมเสร็จเด็ดขาดในเรื่องออกคำสั่งแต่คดียังไม่ถึงที่สุดคำว่าคดียังไม่ถึงที่สุดหมายความว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา147บอกว่าหากมีการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องแล้วไม่ให้สอบสวนคดีนั้นอีกเว้นแต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีพยานหลักฐานใหม่และพยานนั้นเป็นพยานสำคัญซึ่งจะนำไปสู่การนำสืบให้ศาลลงโทษผู้นั้นได้นี่คือหลักกฎหมายเมื่อความเร็วมันยังไม่นิ่งอย่างที่ผมเล่าให้ฟังพี่น้องสื่อมวลชนฟังปรากฏว่าหลังจากที่ข่าวนี้สะพัดออกไปมีพยานสำคัญชิ้นหนึ่งนะครับอันนี้อยากให้พี่น้องสื่อมวลชนสามารถตรวจสอบและเช็คได้มีคำให้การของประธานโทษครับไม่ใช่คำให้การไปการให้ข้อเท็จจริงของพยานปากหนึ่งนะครับในการไปร่วมรายการสื่อมวลชนหลายรายการนั่นก็คือตัวดร.สะทนวิจารณ์วรรณรัตน์ท่านอาจารย์ดร.สุทนเนี่ยนะครับเป็นอาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านให้ข้อเท็จจริงอย่างนี้ครับขณะเกิดเหตุท่านได้รับการว่าจ้างหรือเป็นสัญญาจ้างจากส่วนราชการก็คือกองพิสูจน์หลักฐานกลางนี่แหละครับให้เป็นที่ปรึกษาแล้วก็ให้ความเห็นทางวิชาการในกรณีคดีสำคัญในคดีนายวรยุทธ์หรือบอสอยู่วิทยาชนรถจักรยานยนต์ดาบตำรวจวิเชียรเนี่ยทางดร.สัทธนให้การว่าได้รับการประสานงานจากพันธุ์โทธนสิทธิ์แตงจันทร์ให้ลงที่เกิดเหตุพร้อมกันแล้วก็ไปตรวจจากกล้องวงจรปิดซึ่งเป็นวัตถุพยานด้วยกันกับพันธุ์โทธนสิทธิ์ได้ไปวัดบริเวณที่เกิดเหตุร่วมกันกับพันธุ์โทธนสิทธิ์และทีมงานจากนั้นต่างคนต่างแยกย้ายกันไปทำรีพอร์ตทำรายงานเกี่ยวกับลงความเห็นทางวิชาการของซึ่งกันและกันซึ่งผมได้เรียนพี่น้องสื่อมวลชนตอนแรกบอกว่าพันธุ์โทธนสิทธิ์เนี่ย
ได้บอกว่าความเร็วที่ตัวเองทำครั้งแรกเนี่ย177ดร.สัทพลก็บอกรายงานว่าตัวเองก็ทำในระยะทางที่มันได้แยกความเร็วใกล้เคียงกันมาก170กว่าแล้วก็ส่งรีพอร์ตนั้นให้กับทางธนสิทธิ์เอาไปไว้ในสำนวนคณะทำงานของเราตรวจสำนวนโดยละเอียดแล้วไม่มีหลักฐานชิ้นนี้ไม่มีข้อเท็จจริงใดขึ้นจากดร.สัทพลนี่คือพยานหลักฐานใหม่ตามนัยยะปวิอาญามาตรา147วิอาญาเป็นพยานสำคัญและจะนำไปสู่การพิสูจน์ผิดถูกคดีนี้ได้ทางคณะทำงานจึงมีความเห็นการเรียนท่านอัยการสูงสุดให้แจ้งไปยังพนักงานสอบสวนให้เริ่มต้นสอบสวนคดีนี้ใหม่เพื่อดำเนินคดีนายบอสในข้อหานี้ต่อไป